ดีค่ะอยู่กับเดอะท็อปิกนะคะใครเห็นข่าวเมื่อวานนี้คงตื่นเต้นไม่น้อยทีเดียวนะคะเป็นข่าวต่างประเทศนอกเหนือจากว่าเฟดนั้นหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมีอีกข่าวหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเรานี้เราต้องลองวิเคราะห์กันดูค่ะก็คือที่มีการกล่าวหาจากทางรัสเซียนะคะเขาบอกว่าเมื่อค่ำคืนช่วงของเมื่อวานเนี่ยทางด้านของยูเครนได้ส่งโดรนลอบสังหารเข้ามานะคะในพระราชวังเคมบริดจ์นะคะก็ถือว่าเป็นที่พักของผู้นำรัสเซียเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยส่งเข้ามาสังหารเนี่ยนับว่าเป็นการจงใจที่แบบว่าจะส่งตรงมาเพื่อสังหารผู้นำโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะทางด้านของยูเครนก็ออกมาประกาศเลยนะคะบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ฝีมือของเขานะคะเขาไม่ได้ทำค่ะรอบนี้เขาไม่ได้ทำนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องของการจัดฉากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันก็มีการตั้งข้อสังเกตจากสื่อต่างประเทศเหมือนกันแต่อีกมุมหนึ่งก็มีคนบอกว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นแค่เพียงคำขู่หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเอาจริงเป็นมือที่3หรือเป็นยูเครนอันนี้ก็ยังไม่มีใครสืบทราบได้ว่าเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือโดรนลอบสังหารเนี่ยกะยิงเข้าไปเลยคือยิงเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เกิดเปลวเพลิงขึ้นนะคะเห็นตามรูปนี้เลยนะคะเป็นรูปที่มาจาก CNN นะคะก็เป็นรูปที่เกิดที่พระราชวังเคมบริดจ์นะคะวันนี้เราจะเคาะวิเคราะห์ประเด็นนี้กันว่าข้อสังเกตตรงนี้เนี่ยมันกำลังนำไปสู่ระดับไหนการยกระดับไหนของสงครามครั้งนี้เพราะอย่าลืมว่าวันนี้เราเห็นหน้าปกแล้วนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศเนี่ยท่านวิเคราะห์มาให้เราฟังตลอดว่าหลังจากเกิดสงครามขึ้นแล้วเนี่ยได้มีความพยายามที่จะเจรจากันนะคะทั้งสองฝ่ายทั้งยูเครนแล้วก็รัสเซียก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งขยับมาถึงเรื่องของจีนเข้าไปมีบทบาทเสมือนเป็นโซ่ข้อกลางที่พยายามทำให้เกิดการเจรจาขึ้นให้ได้แต่ก็เงียบๆไปอีกนะคะจนมาล่าสุดนี่แหละค่ะที่เกิดการโจมตีขึ้นหลายครั้งหลายคราแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโดรนลอบสังหารเข้าไปยิงในพระราชวังเครมลินนะคะซึ่งเป็นที่พักของผู้นำเนี่ยโดยตรงอันนี้มันจะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะในเรื่องของการยกระดับตรงนี้แล้วก็น่ากังวลใจมากน้อยแค่ไหนแต่อย่าลืมที่สำคัญนะคะว่าในปีหน้าเนี่ยจะเข้าสู่การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้เป็นคุณโจไบเดนนะคะแต่ถ้าเราดูรีพับลิกันตอนนี้เขายังเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะคะซึ่งคุณโดนัลด์ทรัมป์ภาพเขาชัดเจนมากเลยเขาจะกลับมาที่สหรัฐอเมริกานะคะไม่ชอบทำสงครามค่ะก็ไม่รู้ว่านโยบายการต่างประเทศจะเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้จะเป็นจุดพลิกผันที่สำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวเราให้อาจารย์ปณิธานเนี่ยวิเคราะห์ให้เราฟังกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้เรียนเชิญอาจารย์มาวิเคราะห์สถานการณ์ของสงครามรัสเซียยูเครนให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเหตุมันก็เกิดมาจากเมื่อวานนี้นะคะอาจารย์คะเมื่อวานนี้เราเห็นข่าวที่ออกมาบอกว่ามันมีโดรนที่เป็นโดรนลอบสังหารเนี่ยแล้วก็ยิงเข้าไปในเครมลินด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นที่พักอาศัยของผู้นํารัสเซียนะคะแล้วก็ทางรัสเซียเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นการลอบสังหารมาจากยูเครนแต่เช้าวันนี้เห็นทางยูเครนเขาก็ปฏิเสธไปแล้วทีนี้เรียนถามอาจารย์ก่อนแล้วกันนะอาจารย์บอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องที่จัดฉากขึ้นมาคะอาจารย์ครับก็มีหลายทฤษฎีนะครับแล้วก็แต่ละฝ่ายก็คงเชื่อกันไปแล้วนะครับว่าข้อเท็จจริงที่อยากจะเชื่อเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าจะดูเหตุดูผลจริงๆข้อแรกก็คือว่าการโจมตีพระราชวังเครมลินเนี่ยนะครับหรือว่าการโจมตีพุ่งเป้าไปยังสถานที่สำคัญของรัฐบาลของรัสเซียเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเสียหายกับรัสเซียพอสมควรนะครับหมายความว่าเราไม่น่าที่จะเชื่อว่ารัสเซียจัดฉากเพื่อทำให้ตัวเองดูอ่อนแอเพื่อทำให้ตัวเองดูน่าสงสารแล้วก็เรียกร้องให้คนรัสเซียร่วมมือร่วมพลังกันจริงอยู่ครับคนรัสเซียจำนวนหนึ่งก็ไม่อยากที่จะเข้าไปร่วมรบกับประธานาธิบดีปูตินนะครับแล้วก็หนีจากการเกณฑ์ทหารแต่ว่าคนรัสเซียส่วนใหญ่ก็ยังเป็นชาตินิยมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการทำให้ตัวเองอ่อนแอเนี่ยน่าจะเสียหายมากกว่านะครับแล้วก็ทําให้เกิดความไม่เชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีปูตินปลอดภัยได้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ต้องคิดกันนะครับว่า
การจัดฉากเหล่านี้มันได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่านะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ที่เป็นกลางๆก็บอกว่าน่าจะได้ไม่คุ้มเสียไม่น่าจะจัดฉากแต่ว่าทั้งสองฝ่ายที่สุดตรงก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของรัสเซียที่จัดฉากหรือว่าเป็นเรื่องของยูเครนที่โจมตีนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะครับแต่ประเด็นที่สองข้อที่จริงจริงๆเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีการใช้โดรนโจมตีรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับรถไฟสถานที่สำคัญหลายๆแห่งนะครับในสมรภูมิแถวดอนบาสแล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรแต่ว่าที่ยิงตกที่รัสเซียยิงตกลงมาซึ่งในกรณีนี้ก็เหมือนกันครับที่ยิงตกลงมาสองโดรนเนี่ยเข้าไปเก็บชิ้นส่วนดูก็คงจะรู้ชัดเจนนะครับว่าเป็นของใครแต่ว่าที่ยิงตกไปแล้ว20กว่าครั้งที่มีการโจมตีตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับก็ชัดเจนนะครับผู้เชี่ยวชาญการอาหารว่าเป็นโดรนของยูเครนแต่ยูเครนไม่ได้ยอมรับโดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทราบกันอยู่นะครับว่าถึงแม้ว่าการครองอากาศของรัสเซียจะได้เปรียบกว่ายูเครนแต่ว่ายูเครนก็สามารถที่ใช้โดรนโจมตีรัสเซียได้ผลพอสมควรในการโจมตีที่ตั้งทางการทหารที่สำคัญโจมตีขบวนส่งกำลังบำรุงแล้วก็รบกวนนะครับตอแยแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับกองทัพรัสเซียมากพอสมควรในเนี้ยเป็นฝีมือของไม่ใช่ยูเครนอย่างเดียวพันธมิตรของยูเครนที่เป็นชาติตะวันตกหลายชาติช่วยกันในการที่จะประกอบโดยแล้วก็ไม่ยากครับตอนนี้ทหารบ้านเพื่อนบ้านเราที่มีข่าวกันอยู่นี่นะครับก็ชัดเจนว่ามีการใช้โดรนเกษตรดัดแปลงของฝ่ายต่อต้านทหารของประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็โจมตีได้ผลพอสมควรนะครับอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่สองว่ายูเครนใช้วิธีการหนามยอกเอาหนามบ่งเอาเครื่องบินไม่มีคนขับไปโจมตีรัสเซียแก้แค้นทดแทนที่รัสเซียใช้เครื่องบินนะครับใช้การครองอากาศที่เหนือกว่าโจมตียูเครนเป็นระลอกที่เราคุยกันทุกวันนี้ก็ยังโจมตีระลอกใหม่ด้วยขีปนาวุธด้วยการทิ้งระเบิดนะครับที่กรุงเคียฟนะครับในขณะที่ทรัมป์ดีเซลินสกี้กำลังเดินทางเยือนหลายประเทศนะครับในยุโรปตะวันตกนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองว่าหลักฐานข้อเท็จจริงจริงๆถ้าเชื่อนะครับถ้าเชื่อรูปถ่ายถ้าเชื่อสื่อของตะวันตกที่โจมตีรัสเซียเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าโดรนที่เห็นนะเป็นโดรนรัสเป็นโดรนของยูเครนก็เป็นส่วนใหญ่อันนี้เป็นประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามที่อาจจะต้องคิดกันว่าแล้วรัสเซียจะโต้ตอบยังไงนะครับรัสเซียโต้ตอบยังไงนะครับในขณะที่เอกสารที่รั่วออกมาจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐตั้งแต่หลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ทําให้เราเข้าใจอะไรอีกเยอะนะครับถ้าเป็นเอกสารที่รั่วจริงนะครับสถานภาพของกองสองกองทัพที่สูญเสียกันรวมกันแล้วเกือบ400,000 คนแล้วนะครับที่สูญเสียกันทั้งสองฝ่ายนะครับตั้งแต่ต้นปีรัสเซียก็เสียทหารไปประมาณ20,000ถ้าจะเอาเอกสารลับของเพนทากอนมายึดเป็นตัวเลขกลางๆนะครับบาดเจ็บไป80,000 กว่ายูเครนก็เสียทหารไป20,000-30,000นะครับแล้วก็พลเรือนก็เสียชีวิตไปเป็นแสนนะครับรวมกันแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังไม่ได้เพียงพ้ำกันมากนะครับแต่ว่าในทางภาคพื้นดินเนี่ยยูเครนก็เริ่มได้เปรียบนะครับทำลายกองทัพรัสเซียทำลายรถถังรัสเซียได้เยอะเป็นร้อยๆคันนะครับแล้วก็มีการฝึกหลายการใช้ขีปนาวุธโจมตีกองทัพรัสเซียแต่ว่ารัสเซียก็มีกำลังมากกว่าหรือก็กำลังระดมเกณฑ์นะครับใช้ทหารรับจ้างในหลายสมรภูมิและเป็นที่กล่าวหากันนะครับซึ่งตอนนี้เซเลนสกี้ก็ไปเยือนศาลอาชญากรสงครามอาชญากรรมระหว่างประเทศนะครับแล้วก็รัสเซียกำลังโดนดำเนินคดีอยู่นะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าในการสู้รบเนี่ยยังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างชัดเจนก็คงสภาพอย่างที่อเมริกันประเมินนะครับสามารถทั้งปีนี้คงสภาพการสู้รบคาราคาซังแบบนี้ไปได้อีกโดยการครองอากาศแล้วก็ทางทะเลรัสเซียได้เปรียบทางภาคพื้นดินรัสเซียไม่ได้เปรียบเท่าที่คิดแต่ก็สามารถบุก
ได้บางพื้นที่นะครับและยูเครนก็บุกกลับเข้ามาในบริเวณรอยต่อของแคว้นดอนบาสนะครับแล้วก็ยึดครองได้โดยการใช้กองกำลังผสมในหลายรูปแบบนะครับแล้วกค็่ะกำลังรออาวุธที่จะเข้ามาใหม่อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับทำให้เราเห็นว่าสหภาพยุโรปก็คงจะเร่งมือปิดล้อมรัสเซียในอีกหลายรูปแบบทั้งคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นทั้งกดดันทั้งผลักดันนะครับทางการทูตทางการเมืองเพื่อให้รัสเซียอ่อนแรงลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสุดท้ายครับก็ทั้งสองฝ่ายก็เริ่มมีทีท่าที่จะส่งสัญญาณผ่านจีนผ่านคนกลางผ่านฝรั่งเศสผ่านหลายประเทศนะครับว่าน่าจะเข้าสู่เส้นทางการเจรจากันนะครับถ้าไม่ได้ปีนี้ก็คงปีหน้านะครับแต่ว่าก็คงยืดเยื้อแต่ว่าก็เริ่มส่งสัญญาณกันบ้างแล้วนะครับว่าแผนที่จีนเสนอ12ข้อนั่นแหละอะไรที่รับได้ไม่รับไม่ได้นะครับก็จะคุยกันในรูปแบบไหนนะครับในช่วงที่สหรัฐอเมริกากำลังจะผกผันกำลังมีการเลือกตั้งแล้วก็จะต้องระมัดระวังเรื่องสงครามคนหนึ่งใจหนึ่งคนอเมริกันก็ไม่ชอบรัสเซียแต่ใจหนึ่งก็ไม่อยากส่งเงินส่งคนไปช่วยรบมากนะฉะนั้นฝ่ายบริหารของสหรัฐก็กำลังต้องถ่วงน้ำหนักให้ดีนะครับมากไปน้อยไปก็จะเสียรางวัลดีไม่ดีแพ้เลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอาจจะเกิดความชะลอตัวบางรูปแบบนะครับในการสนับสนุนของอเมริกันและพันธมิตรนะครับก็ภาพรวมเป็นอย่างไรครับคุณดาวครับค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าโดรนเนี่ยครั้งนี้ไม่ได้ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยมีโดรนสังหารลักษณะแบบนี้แล้วแต่รอบเนี้ยมันเป็นจุดโฟกัสตรงที่อาจารย์บอกว่าไปลงที่เคมบริดจ์นะคะอาจารย์เลยก็เลยอยากจะเรียนถามว่ารอบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นแค่การข่มขู่หรือว่าเขากะจะเอาชีวิตจริงๆเลยกะปลิดชีพคุณปูตินจริงๆเลยอาจารย์พูดยากนะครับพูดยากเพราะว่าทางประธานาธิบดีของยูเครนออกมายืนยันด้วยตัวเองฟังจากปากเขาเองเลยนะครับว่าเขาไม่มีนโยบายเขาไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะไปโจมตีเมืองหลวงแล้วก็ไปสังหารผู้นำมันเลยนะครับเถิดไปแล้วก็เกินกว่านะครับในกรอบของการทำสงครามในรูปแบบนี้นะครับอันนี้ก็พูดเองนะครับแต่เชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเราก็ทราบดีนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะผู้นำหรือหลายคนนะครับในยุโรปที่ต้องการให้ปูตินลงจากอำนาจอาจจะรวมทั้งคนในรัสเซียเองบางกลุ่มนะครับซึ่งแต่จริงๆก็ยอมรับแล้วว่าถ้าตามที่ปูตินไม่อยู่เนี่ยอาจจะยุ่งยากกว่านี้อีกนะครับแต่ก็มีเราประมาทไม่ได้นะครับอันนี้แต่ทำให้เราเห็นจุดเปราะบางของการป้องกันเมืองหลวงของรัสเซียนะครับเราทำให้เราเห็นปฏิบัติการทางการทหารในการป้องกันน่านฟ้าของรัสเซียนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เสียหายต่อรัสเซียพอสมควรนะครับแล้วก็เกิดคำถามตามมาว่าประธานาธิบดีปูตินนี่ปลอดภัยจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็จะทำอะไรใช้โอกาสนี้ทําอะไรในลักษณะที่ลุกโต้กลับอย่างรุนแรงหรือเปล่าซึ่งทําอยู่แล้วฮะตอนนี้กําลังโจมตีหลังจากวันหนึ่งผ่านไปเนี่ยโจมตีหลายรอบแล้วตอนนี้กําลังโจมตีกันอยู่นะครับก็จะทําอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าใช่ครับถ้าทั้งทรัมป์ปูตินแล้วก็ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่อยู่เนี่ยสถานการณ์พลิกผันหมดนะครับจะพลิกผันไปในทางร้ายขึ้นหรือว่าแย่ลงหรือว่าดีขึ้นนะครับมีทางออกมากขึ้นเนี่ยก็ตอบยากนะครับหลายฝ่ายก็คิดว่าจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องระวังแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้พูดอะไรมากในกรณีนี้แต่ถ้าทางจะรู้อะไรเยอะแต่ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วก็ระมัดระวังมากไม่ได้ออกมาให้ความเห็นว่าตกลงใครโจมตีแล้วก็ตกลงรัสเซียจัดฉากเองหรือเปล่าอย่างชัดเจนนะครับก็มาดูและจีนก็ยังเงียบอยู่นะครับช่วงนี้แต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งเรื่องจีนนะคุณเอาละครับค่ะอีกที่อเมริกันกลัวก็คือว่าถ้าประธานาธิบดีปูตินเสียเปรียบโดนโจมตีแบบเนี้ยซึ่งเคยพูดกันมาแล้วนะครับหลายครั้งว่าถ้าประธานาธิบดีปูตินไม่ปลอดภัยเนี่ยจีนอาจจะขยับเข้ามาช่วยมากขึ้นส่งอาวุธเข้ามาช่วยมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่อเมริกันกลัวแล้วก็อาจจะทําให้เกิดน้ําหนักว่าถ้าจะพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดและจัดฉากก็ตรงนี้ครับจะเป็นจุดผกผันว่า
รัสเซียต้องการดึงจีนเข้ามาอืนะครับมช่วยนะครับอันนี้แต่ว่าหลายฝ่ายก็ยังบอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะจีนเองก็ไม่อยากจะเข้ามาถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับแล้วก็อเมริกันก็ขู่ไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าจีนเข้าไปเกิดเรื่องยุ่งแน่นะครับจีนก็คงไม่อยากแล้วก็มันก็ดูไม่ค่อยดีกับประธานาธิบดีปูตินในรัฐแบบรัสเซียเนี่ยรวมทั้งหลายรัฐที่เราคุ้นเคยกันแถวบ้านเราเนี่ยนะครับความเข้มแข็งของผู้นําเป็นเรื่องที่สําคัญมากจะผู้นําจะต้องดูดีดูเด่นผู้นําจะต้องไม่เสียหน้าผู้นําอย่างเช่นเกาหลีเหนือจะต้องตบมือเสียงดังนะครับจะต้องท่าทางทะมัดทะแมงนะครับถ้าเมื่อไหร่ดูท่าทางอ่อนแอจะเสร็จนะครับฝ่ายตรงกันข้ามในประเทศตัวเองซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะเป็นปัญหาของประธานาธิบดีปูตินจริงๆว่าจะจัดการกับกลุ่มคนที่มองว่าเขาเริ่มอ่อนแอควบคุมกองทัพไม่ได้หรือเปล่านะครับป้องกันตัวเองก็ยังไม่ได้จะไปชนะในยูเครนได้ยังไงเรื่องพวกนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาของประธานาธิบดีปูตินด้วยครับค่ะมันก็เลยแบบว่าคนก็สงสัยกันนะคะอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยทางรัสเซียเนี่ยคือยูเครนเนี่ยไม่ต้องสงสัยเพราะว่ามีคนอ่ะคอยส่งอาวุธให้เขาอยู่แล้วนะชาติพันธมิตรของเขาที่สนับสนุนเขาแต่ว่าทางฝั่งรัสเซียเนี่ยอาจารย์คะเขายังมีแรงกําลังที่เขาอ่ะจะทําสงครามไปได้อีกนานแค่ไหนคะอีกนานครับหลายคนก็เชื่ออย่างนั้นนะครับแต่อวื่ามก็คงจะลำบากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คงจะยักแย่ยักยันนะครับไปอีกพักใหญ่ๆนะครับแต่ว่ารัสเซียได้พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งในประวัติศาสตร์นะครับว่าดูท่าทางจะไม่ค่อยดีแต่ก็กลับมายืนได้เอาชนะได้ไม่ว่าจะเป็นกับฝรั่งเศสกับเยอรมันนะครับสงครามโลกเนี่ยตายไปเยอะมากสู้กับเยอรมันนะครับโอ้อืม40 กว่าล้านนะครับผมเข้าใจว่าตัวเลขที่เพิ่งออกมาจากคลิปวิดีโอที่ว่าเป็นคลิปปลอมของเยอรมันที่ออกมาพูดนะครับเรื่องรัสเซียแต่ว่าตัวเลขว่ารัสเซียสูญเสียเท่าไหร่เนี่ยสูงมากแล้วก็ยังยืนหยัดอยู่ได้นะครับแต่ก็จะลำบากมากขึ้นนะครับแต่ว่ามีพันธมิตรอย่างเช่นจีนหนุนหลังอยู่รัสเซียก็สบายใจได้นะครับว่ามีคนคอยระวังหลังให้นะครับถ้าโดดเดี่ยวจริงๆจะยุ่งกว่านี้นะครับแล้วก็แม้แต่อินเดียก็ยังแล้วก็เอเชียหลายประเทศก็ยังช่วยซื้อน้ํามันนะครับช่วยค้าขายรวมทั้งประเทศไทยก็ค้าขายกับรัสเซียได้ดีนะครับได้กำไรมากขึ้นด้วยซ้ำเขาก็ยังอุ่นใจได้ว่าหลายประเทศก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งเขาเท่าไหร่นะครับในด้านเศรษฐกิจนะครับในด้านอื่นๆแต่การเมืองประเทศไทยก็ชัดเจนนะครับว่าเราประจานประนามรัสเซียไป2 รอบแล้วงดออกเสียงไปรอบหนึ่งนะครับไอ้นั้นก็ชัดเจนว่าเราต้องทําตามกติกาสากลอย่างที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแฟนคลับของหุ้นเราทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าโตกันมาหลายรอบแล้วเรื่องว่าจะหนุนรัสเซียดีหรือหนุนสหรัฐดีนะครับก็คงต้องโตต่อไปทั้งปีนี้นะครับแต่ว่าก็คงยืนหยัดอยู่ได้นะครับพอสมควรที่จะแต่เสียหายเยอะครับเสียหายเยอะครับอาจารย์ค่ะแล้วอย่างของจีนเนี่ยเราจะรู้ได้เมื่อไหร่คะว่าจีนเขาจะต้องเริ่มเข้าไปช่วยรัสเซียละหรือว่าเขาก็จะคุยกันเองหรือว่าจีนเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งหรอกสหรัฐก็ไม่อยากให้จีนเข้าไปยุ่งเหมือนกันเงื่อนไขอะไรคะที่แบบว่าจีนน่าจะเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้แน่นอนอีกไม่กี่ชั่วโมงคงทราบครับเพราะว่าสหรัฐก็คงจะเฝ้าดูว่าจีนจะมีปฏิกิริยาอะไรจากการจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับค่ะป่านนี้ประธานาธิบดีปูตินก็อาจจะคุยกับทางจีนแล้วนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็คงจะดักฟังเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าว่าแต่ดักฟังจีนดักฟังรัสเซียเลยครับสหรัฐดักฟังพันธมิตรเป็นประจำอย่างที่เป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะฟังว่าเขาพูดอะไรกันนะครับแล้วก็คงจะเริ่มออกมาให้ข่าวให้ข้อมูลว่าจีนจะทำอะไรดักทางไว้ก่อนนะครับซึ่งจีนก็น่าจะต้องช่วยหาทางป้องกันการโจมตีของโดรนนะครับซึ่งมากขึ้นนะครับอันนี้จีนเองก็เคยโดนการโจมตีแบบนี้แล้วก็จีนเองก็มีเทคโนโลยีนะครับในการดักจับโดรนนะครับก็อาจจะช่วยนะครับรวมทั้งพันธมิตรของจีนอีกหลายประเทศที่อาจจะช่วยได้นะครับอิหร่านก็มีความสามารถนะครับในเรื่องการทำโดรนนะครับเกาหลีเหนือนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะ
ต้องหาทางช่วยรัสเซียในหลายเรื่องนะครับอย่างน้อยๆก็เรื่องของการเฝ้าระวังการรบกวนแต่ไม่ง่ายนะครับโดรนที่บินไปมอสโกเนี่ยมันประมาณ300-400 กิโลนะครับสองสามร้อยไมล์ค่บะินไปบินกลับก็แสดงว่าเขาเก่งขึ้นเยอะนะครับระยะทางนะครับแล้วก็สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้นะครับก็อันนี้ทําให้จีนต้องไปคิดเหมือนกันว่าจะเอาเครื่องมืออะไรไปช่วยป้องกันตามแนวที่โดรนจะบินออกจากยูเครนไปโจมตีรัสเซียอีกนะครับซึ่งอันเนี้ยเมื่อเคลื่อนเมื่อไหร่สหรัฐอเมริกาก็คงรู้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่สามารถกล่าวหาจีนโดยตรงนะครับแต่ถ้าจีนเข้าไปจริงๆจังๆก็หมายความถึงการยกระดับของสงครามอีกระดับหนึ่งซึ่งจะยุ่งยากมากขึ้นเยอะนะครับต่อจีนเองด้วยนะครับค่ะแล้วก็ต่อสหรัฐกับพันธมิตรต่อยูเครนด้วยนะครับปีนี้หวังว่าจะไม่ได้เห็นตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องประมาทไม่ได้ค่ะปีนี้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ5 เดือนเนี่ยลบกันหนักขึ้นเยอะเลยเพียงแต่ว่าโลกเริ่มคลายความสนใจทางด้านนี้นะครับค่ะกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่ารัสเซียตะสูญเสียไปเยอะครับหลายหมื่นคนค่ะค่ะอาจารย์ถ้าเราเห็นกันก่อนหน้านี้เนี่ยไต้หวันก็ซ้อมรบจีนเขาก็ซ้อมรบเหมือนกันแล้วเราก็เห็นไต้หวันเนี่ยบอกอยากมีนิวเคลียร์ด้วยนะคะเอาไว้หรือป้องกันตัวเองมันเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยโลกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เชื่อมสัมพันธไมตรีโดยที่มีจีนเนี่ยเป็นตัวหลักอยู่นะคะแล้วก็แผ่ขยายอิทธิพลไปเยอะๆมากค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วก็ใช้ในลักษณะของความประนีประนอมความเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยการเชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยในขณะอีกฝั่งหนึ่งทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยฝั่งหนึ่งอันนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะฝั่งหนึ่งก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะว่าตะวันตกก็ส่งอาวุธให้กับยูเครนตลอดอาจารย์มองยังไงคะว่าตอนนี้โลกมันกําลังแบ่งขั้วแยกขั้วหรือมันกําลังรวมขั้วกันนะอาจารย์ครับครับก่อนที่จะไปตรงนั้นมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ต้อคง่ะจับตาดูก็คือการลอบสังหารบุคคลสำคัญของแต่ละฝ่ายนะครับนี้หลายท่านก็คงจะได้เห็นข่าวการวางระเบิดโดยผู้หญิงมั้งครับที่เอากล่องระเบิดเข้าไปไว้ในร้านกาแฟที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับแล้วก็ลอบสังหารนายแม็กซิมโฟมินซึ่งเป็นบล็อกเกอร์คนสำคัญที่สนับสนุนสงครามต่อต้านนะครับตะวันตกนะครับผลักดันให้ชาวรัสเซียเนี่ยนะครับไปสู้รบในยูเครนนะครับแต่ก็โดนลอบสังหารในร้านกาแฟตรงนั้นนะครับแล้วก็มีความสนิทกับทางรัฐบาลรัสเซียสนิทกับหัวหน้าของนักรบรับจ้างของรัสเซียซึ่งก็ไปงานศพเขานะครับลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะรุนแรงขึ้นมากขึ้นนะครับเราได้เห็นความรุนแรงในเรื่องนี้ต่อลูกสาวของที่ปรึกษาของพาดีปูตินมาแล้วเมื่อปีก่อนนะครับปีนี้ก็อาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับในช่วงที่สภาวะสงครามตามแบบกำลังชะงักกันแต่โลกทั้งหมดใช่ครับคุณนรัตครับหลายประเทศมีความเชื่อว่าจะต้องให้เข้มแข็งขึ้นกว่านี้ถึงจะปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อพื้นฐานของรัฐนะครับทั้งตะวันตกตะวันออกว่าไม่มีใครมาดูแลตัวเองได้ตัวเองต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นทุ่มกำลังทุ่มทุนทุ่มเงินปรับเปลี่ยนงบประมาณเพิ่มการลงทุนทั้งด้านการทหารกันแทบจะถ้วนหน้าเลยนะครับสหรัฐกับพันธมิตรญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับไต้หวันนะครับอินเดียนะครับจีนรัสเซียประเทศใหญ่ๆประเทศที่มีศักยภาพทางการทหารโดยเฉพาะประเทศที่เศรษฐกิจดีเนี่ยลงทุนทางด้านนี้กันกันทั่วหน้าเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดสงครามแต่เขาเชื่อกันว่าถ้าอ่อนแอเนี่ยเดี๋ยวเกิดเรื่องถ้าเข้มแข็งเนี่ยป้องกันตนเองได้แล้วก็ยังเอาไปต่อรองทางการเมืองได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นเพิ่มงบประมาณเพิ่มบทบาทของการดําเนินการทางด้านการทหารเกาหลีใต้ต้องการที่จะติดอาวุธนิวเคลียร์คนเกาหลีใต้70%ต้องการให้เกาหลีใต้เนี่ยป้องกันตนเองด้วยการติดอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาก็เป็นกังวลก็เลยไปทําข้อตกลงตามประกาศวอชิงตัน Declaration เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าไม่ต้องติดหรอกเดี๋ยวสหรัฐจะส่งอาวุธนิวเคลียร์ที่อยู่ในเรือดำน้ําบ้างนะครับอยู่บนเครื่องบินบ้างมาแยะมาแวะเยี่ยมเยียน
บ่อยๆเพื่อป้องกันเกาหลีใต้จากการโจมตีของเกาหลีเหนือนอกจากการซ้อมรบในทางยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นไปแล้วสหรัฐบอกว่าต่อไปนี้ก็จะส่งกองเรือส่งเครื่องบินส่งเรือดำน้ำที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆเกาหลีเหนือจะได้ไม่กล้าจีนจะได้ไม่กล้าโจมตีเกาหลีใต้หรือกดดันเกาหลีใต้หรือขู่เกาหลีใต้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับในช่วงสงครามเย็นนี้สหรัฐเคยทําแบบนี้กับเยอรมันตะวันตกแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ต้องกลัวสหภาพโซเวียตไม่ต้องกลัวเยอรมันตะวันออกเดี๋ยวสหรัฐจะมาช่วยเอาอาวุธนิวเคลียร์มานะครับมาช่วยปกป้องเยอรมันตะวันตกอันนี้ก็เป็นข้อตกลงเดิม70 ปีมาแล้วนะครับที่สหรัฐเข้าไปช่วยแล้วก็เป็นพันธมิตรทางการทหารกับเกาหลีใต้คราวนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงยกระดับนะครับแล้วก็ดึงเกาหลีใต้เข้ามาอยู่ในกลุ่มพันธมิตรทางการทหารที่แนบแน่นขึ้นโดยเฉพาะทางด้านการวางแผนการใช้อาวุธนิวเคลียร์การวางกําลังนะครับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในสหรัฐอเมริกาบอกจะดึงเกาหลีใต้มาช่วยมาร่วมแล้วก็จะแจ้งเกาหลีใต้ให้ทราบไปในระยะนะครับว่าจะมีภัยอะไรไหมพูดง่ายๆว่าสหรัฐก็ถือโอกาสนี้ผนึกระบบการทหารของเกาหลีใต้เป็นส่วนที่ใกล้ชิดกับสหรัฐไปโดยปริยายมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าที่วางกําลังไว้เป็นแสนๆคนในภูมิภาคนี้แต่ว่าเอาระบบเกาหลีใต้เข้ามารวมกันไปแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าไม่น่าพอเกาหลีใต้ก็ยังไม่มั่นใจว่าอเมริกันจะช่วยจริงหรือเปล่าทั้งนั้นที่มีข้อตกลงว่าจะช่วยกันน่าจะต้องติดอาวุธเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้ก็รับข้อเสนอไปก่อนนะครับแล้วก็กําลังดูว่าเรตติ้งของประธานาธิบดีกระเตื้องขึ้นมาหรือเปล่าตอนนี้เรตติ้ง34-35%เท่านั้นเองความนิยมชมชอบนะครับก็อันนี้ก็ต้องดูให้ดีแต่ว่าระหว่างนี้เกาหลีใต้ก็ฉลาดดีนะครับคุณเอาครับไม่ใช่เรื่องเดียวที่เขาตกลงกันนะครับเขาตกลงกันในเรื่องการค้าที่จะผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าร่วมกันไปด้วยนะครับเขาตกลงกันเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นี่สําคัญมากที่เกาหลีใต้จะได้เทคโนโลยีจากอเมริกันมาผลิตนะครับแล้วก็มีเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้มีเรื่องการลงทุนอีกหลายรูปแบบที่เกาหลีใต้ขอพ่วงไปด้วยไม่ใช่แต่ขอให้อเมริกันมาช่วยดูแลเรื่องนิวเคลียร์แล้วก็ตบท้ายด้วยการร้องเพลงอเมริกันพายให้ไบเดนเขาคึกครื้นว่าแต่ร้องได้เพราะเหมือนกันนะครับผมมาร้องไม่ได้เลยนะครับไม่นึกคำถามดีเกาหลีใต้จะร้องเพลงอังกฤษได้ร้องเพลงฝรั่งได้ชัดพอสมควรนะครับก็น้ำเสียงท่าทางเนี่ยไบเดนเนี่ยแกยิ้มไม่หุบเลยครับอ้าปากค้างอย่างที่หลายท่านเห็นในคลิปก็แสดงว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยแนบแน่นมากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ความชัดเจนในเรื่องขั้วในเรื่องพันธมิตรทางการทหารระหว่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐชัดเจนแล้วอีกประเด็นหนึ่งครับอเมริกันเขายื่นเงื่อนไขไปก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าจะให้อเมริกันมาช่วยเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้ต้องไปดีกับญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ผกผันแล้วก็พัฒนาการใหม่ปกติเกาหลีใต้เกาหลีเหนือญี่ปุ่นเนี่ยเขากินใจกันมานานนะครับเกาหลีผู้หญิงเกาหลีโดนเกณฑ์ไปเป็นนางบำเรอหรือว่าคนปลนเปลอทหารญี่ปุ่นอันนี้น่าเศร้าใจมากนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าข่มขืนทหารเพื่อคนเกาหลีเยอะในช่วงสงครามนะครับมาปลดปล่อยความเครียดต่างๆโดยทําทารุณกรรมต่างๆเกาหลีใต้เกาหลีเหนือไม่เคยลืมแล้วก็บอกจะคิดบัญชีญี่ปุ่นอันนี้เพิ่มเติมไปจากเรื่องที่มายึดครองหรือว่ามาโจมตีหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับตำแนวชายแดนเพราะฉะนั้นไม่ค่อยคืนดีกันแล้วก็ติดใจกันแต่ว่าอเมริกันบอกว่าถ้าจะให้ช่วยดูแลนะครับปกป้องจากเกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีด้วยกันเองนะครับต้องไปดีกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ไปดีกับญี่ปุ่นนะครับก็แสดงว่าเขากลัวเกาหลีเหนือจริงๆนะครับก็เลยไปคืนดีกับญี่ปุ่นแล้วก็อีกไม่กี่อาทิตย์หน้าเนี่ยครับจะมีการประชุม3 ขา 3 ฝ่ายระหว่างอเมริกันญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในเรื่องการป้องกันประเทศร่วมกันในการประชุม G7 คู่ขนานกันไปไซด์ไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่ใหม่นะครับหลายท่านก็คงพอเห็นบ้างแล้วอเมริกันนี่วิธีการจัดการกับปัญหานี่ก็ซับซ้อนสมกับเป็นเจ้านะครับของระบบความมั่นคงและการทหารนะครับก็ตอนนี้ก็ได้พันธมิตรที่แนบแน่นกับออสเตรเลียเรื่องเรือดำน้ำกับอังกฤษนะครับกับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับกับฟิลิปปินส์ตอนนี้ทำเป็นวงล้อมเครื่องวงกลม
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวปิดล้อมจีนไปเรียบร้อยแล้วจีนก็โกรธอยู่เนี่ยครับก็ประท้วงอยู่แล้วก็คงต้องหาทางโต้ตอบหลายรูปแบบนะครับเราก็ต้องระวังแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีแนวโน้มมันจะเกิดสงครามจริงนะครับก็เป็นการข่มขู่เป็นการป้องปรามเป็นการเตรียมตัวให้แข็งแรงไม่ประมาทเพราะทั้งจีนทั้งสหรัฐทั้งเกาหลีใต้ทั้งเกาหลีเหนือทั้งญี่ปุ่นทั้งไต้หวันทั้งฟิลิปปินส์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าจะต้องเข้มแข็งจะต้คอง่ะมีพรรคพวกจะต้องลงทุนในการทหารนะครับผิดจากเรานะครับเรากําลังจะปลดอาวุธหรือเปล่าไม่แน่ใจเรากําลังจะลดกําลังเรากําลังจะไม่เกณฑ์ทหารเรากําลังจะไม่ลบกับใครก็สวนทางกันก็แปลกดีก็เป็นคนละบรรยากาศนะครับเราอาจจะไม่ต้องการเป็นสู้รบกับใครแต่ก็ต้องถามว่าแล้วถ้าเราหวังตั้งสงบเราจะต้องเตรียมรบให้ดีหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องคนไทยก็ต้องช่วยกันคิดแต่ว่าประเทศอื่นๆตอนนี้รวมทั้งเพื่อนบ้านเราตอนนี้กําลังสู้รบกันใหญ่ไม่มีใครยอมใครไม่มีการเจรจาฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารในประเทศเพื่อนบ้านเราก็เข้มแข็งขึ้นเยอะคึกคักขึ้นเยอะรบเก่งขึ้นเยอะนะครับอย่างที่ได้เรียนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราโอ้ไม่ต้องห่วงถึงยิปสิงคโปร์ตอนนี้อาวุธท่วมหัวแล้วครับอาวุธท่วมหัวเอาไปฝากไว้หลายประเทศแล้วนะครับตัวเองเก็บไว้ไม่มีที่เก็บแล้วครับเอาไปฝากไว้ออสเตรเลียและประเทศอื่นฝากไว้ไกลถึงนู่นนะครับยุโรปฝรั่งเศสอะไรพวกนั้นนะครับซื้อแล้วกลับมาบ้านไม่ได้เต็มไปหมดแล้วตอนนี้นะครับแล้วยังไม่ต้องไปคิดถึงกองทัพเวียดนามที่เขารบเก่งชนะฝรั่งเศสที่เบียนฟูชนะอเมริกันนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไปพ่ายแพ้กับเขมรแดงนะครับก็ตามนะครับแต่ว่าก็เก่งกองทัพเวียดนามก็ถือว่าระดับชั้นยอดนะครับในการรบกับมหาอำนาจแล้วก็กัมพูชาก็ไม่ต้องห่วงครับพละกำลังในการรบเนี่ยเห็นมาแล้วในสงครามเขมรหลายฝ่ายนะครับเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเป็นล้านคนในกัมพูชาเพราะฉะนั้นหลายประเทศตอนนี้ก็คึกคักกับนักติดอาวุธซื้อเรือดำน้ำกันเต็มไปหมดนะครับประเทศไทยที่ถือว่าประเทศเป็นประเทศหลังๆที่ซื้อแล้วก็ยังไม่ค่อยครบถ้วนสมบูรณ์นะครับประเทศแล้วเร็วนี้อินโดนีเซียนะครับมาเลเซียก็ได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะอินโดนีเซียของวอชิงตันได้เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่นะครับเต็มไปหมดเลยก็ไม่เป็นไรครับก็ไทยอยากจะติดก็ติดไปมั้งครับคนไทยถ้าเห็นพ้องต้องการว่าเราไม่ทําอะไรเราจะปลดอาวุธเราจะตั้งอยู่ในความสงบนะครับแล้วก็เราไม่ยุ่งกับใครก็คงต้องเป็นอย่างนั้นก็คงต้องฟังเสียงประชาชนแต่ถ้าประชาชนบอกว่าไม่ได้ไม่ค่อยปลอดภัยเราจะต้องเตรียมตัวไว้นะครับก็คงต้องเตรียมตัวเลือกตั้งคราวนี้ก็คงจะต้องฟังเสียงมาด้านนี้นิดหน่อยนะครับคเพ่ระาะว่าเสียงยังไม่ค่อยดังไม่ค่อยได้คุยกันในเวทีพวกนี้เท่าไหร่คุยคกั่ะนบ้างนะครับในบางพรรคแต่ว่าเดี๋ยวหลังเลือกตั้งก็คงจะเห็นนโยบายเหล่านี้ที่ชัดเจนขึ้นนะครับแต่ขณะนี้เราก็อยู่ในตำแหน่งที่กลางๆนะครับไม่มีศัตรูมีเพื่อนเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียก็เป็นเพื่อนเราเพิ่มขึ้นนะครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็เพื่อนเราเท่านั้นเพื่อนหมายความว่าเป็นมิตรประเทศเดี๋ยวคนเขาบอกว่าอาจารย์เหมือนเรียกพวกนี้เพื่อนไม่ได้นะอันตรายก็เรียกว่ามิตรประเทศก็ได้เป็นมิตรประเทศค้าขายคนไทยไปทำงานได้หมดแล้วก็ไม่เป็นศัตรูครับอาจารย์ให้อีกมุมหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีประเทศเนี่ยสะสมอาวุธกันเยอะแล้วก็กองกําลังกันเยอะแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยประเทศจีนซึ่งตอนนี้ทุกคนมองกันว่าเอ๊ะจีนตอนนี้กําลังเป็นโอกาสของเขาหรือเปล่าในการที่เขาจะขยับตัวเองเนี่ยขึ้นมามีบทบาทคืออันดับต้นๆของโลกนะคะจะเห็นว่าตอนนี้หลายประเทศนะที่ทําการค้าขายอาจารย์ก็ไม่มีดอลลาร์เป็นสกุลทางผ่านตัวกลางละเขาก็ดิวกันโดยเฉพาะสกุลท้องถิ่นโดยตรงเลยค้าขายกันกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าฝั่งของทางจีนเนี่ยเขาก็แผ่อิทธิพลไปด้านของเศรษฐกิจนะอาจารย์แล้วก็ของสหรัฐอเมริกาทุกคนก็มีทั้งเชียร์แล้วก็มีทั้งแช่งสองอย่างเลยนะบอกว่าดอลลาร์ต้องอ่อนค่าเศรษฐกิจต้องถดถอยต้องล้มละลายล่าสุดนี้เมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะมีมติประกาศแล้วว่าหยุดขึ้นดอกเบี้ยละคุณโจลมพาเวลเขาบอกเขาหยุดขึ้นดอกเบี้ยละอาจารย์มองยังไงบ้างคะกับการดําเนินทิศทางสถานการณ์แบบนี้ไปมันจะส่งผลยังกระทบอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของเราจะต้องไปตามกระแสไหนดีตามกระแสจีนดีหรือไปตามกระแสของอเมริกาดีคะก็น่าเป็นห่วงนะครับดูสถานการณ์ทางด้านการเงินการคลังทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยน่าเป็นห่วงมานานหลายปีแล้วค่ะนะครับและช่วงนี้ก็มีธนาคารล้มนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องดุลบัญชีนะครับแล้วก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับ
เพียงแต่ว่าก็กระเตื้องมาเล็กน้อยจากการขายพลังงานในช่วงนี้ในการขายอาวุธนะครับแล้วก็สร้างงานแต่ว่าน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะทำให้เกิดเม็ดเงินไปลงทุนทั้งได้ทางการทหารนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าในกรณีของสหรัฐเนี่ยความเข้มแข็งทางการทหารก็นํามาสู่เม็ดเงินทางเศรษฐกิจสองทางซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สหรัฐก็เร่งระดมลงทุนทางการทหารก็ต้องรอดูไปนะครับว่าเขาสามารถกู้สถานการณ์ให้ทั้งเศรษฐกิจให้ความมั่นคงเนี่ยไปด้วยกันเหมือนเดิมได้หรือไม่แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแบบสหภาพโซเวียตก็คือว่าตอนนั้นกำลังทหารเข้มแข็งมากแต่เศรษฐกิจย่อยยับในสุดก็พังพินาศไปทั้งจักรวรรดิอันนี้น่าเป็นห่วงอันนี้เป็นประเด็นแรกถ้าอเมริกาไปต่อไม่ได้นะครับแล้วอ่อนแอลงเนี่ยหลายประเทศก็ต้องปรับตัวเข้าไปสู่ระบบใหม่แต่ตอนนี้ระบบก็ยังบริหารจัดการโดยสหรัฐหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็ยังได้ประโยชน์จากความเข้มแข็งของสหรัฐจากตลาดทุนตลาดการค้านะครับแต่ว่าสองก็คือเห็นสัญญาแล้วนะครับว่าสภาพแบบนี้มันคงไม่อยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่นะครับจีนก็คงจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหมายเลขหนึ่งทั้งนั้นที่ยังไม่เข้มแข็งทางการทหารนี่ก็แปลกอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจแล้วไม่มีกองกําลังทหารที่เข้มแข็งแบบอเมริกันเป็น10-18-17-1อย่างนี้นะครับก็ไม่สามารถปกป้องประโยชน์ตัวเองได้จะอยู่ยังไงจะไปยังไงนะครับแล้วก็จะน่าเชื่อถือยังไงหลายประเทศก็คงไม่กล้าสวิชระบบไปพึ่งจีนเพราะว่าตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับจากวอร์เกมเนี่ยบอกว่าถ้ารบกับอเมริกันวันนี้อเมริกันจะทําลายกองทัพจีนเกือบหมดเลยแต่กองทัพอเมริกันก็จะหายไปประมาณ1/3อันนี้คือ CSIS สถาบันยุทธศาสตร์ของวอชิงตันที่เป็นที่เชื่อถือกันพอสมควรนะครับรวมทั้งสถาบันหลายสถาบันก็จะพูดเหมือนอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นหลายประเทศที่เตรียมที่จะสวิชไปอยู่ระบบจีนก็ยังสองจิตสองใจอาจจะไปไม่เต็มตัวเพราะว่าจีนก็ไม่ได้เข้มแข็งทั้งหมดประเทศกลางๆแบบเรานี่นะครับไม่ใช่เป็นกลางนะครับกลางๆแบบเราเนี่ยก็จะต้องประคองตัวนะครับอยู่กับอเมริกันในช่วงนี้ให้ดีแต่ก็มีทางเลือกกับจีนกับรัสเซียกับอินเดียซึ่งเราทํามาโดยตลอดแล้วก็กระจายความเสี่ยงไป20-30% 20-30%ในยุโรปแต่มันจะไม่ได้กําไรมันจะไม่ได้อะไรนะครับกล้าได้กล้าเสียนะครับกล้ามากก็ได้มากนะครับอาจจะเสียมากเราก็อาจจะรอดูสถานการณ์ไปนะครับแล้วก็ประคับประคองตัวไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิถีของเรานะครับแต่ใช่ครับไอ้หมุดมันปักไว้แล้วว่าในที่สุดจีนก็คงเป็นมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดทางเศรษฐกิจเร็วๆนี้และต่อไปก็จะเป็นอินเดียแล้วเมื่อถึงจุดนั้นจีนก็คงจะทุ่มเปลี่ยนระบบซึ่งเขาประกาศไปแล้วนะครับในการประชุมภาคคอมมิวนิสต์เขาจะเริ่มเปลี่ยนระบบเริ่มจัดระเบียบแล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดคือไอ้ที่ประกาศไปนี่ส่วนใหญ่ไปลอกอเมริกันมาเยอะเหมือนกันนะครับการค้าเสรีกติกาสากลแต่ว่าวงเล็บไม่พูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งมันไปด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องตลาดเปิดเนี่ยนะครับอเมริกันมองแล้วบอกว่านี่ของเราเองเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตาจีนเท่านั้นเองก็โกรธมากนะครับแล้วก็มองว่าจีนเนี่ยทะเยอทะยานจะเอาตัวเองมานะครับเป็นใหญ่แทนโดยที่ไปลอกระบบของอเมริกันมานะครับไปก๊อปปี้ไปขโมยเทคโนโลยีอเมริกันไม่พอใจมากแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายจริงๆนะครับแพลตฟอร์มเดียวกันเยอะเลยครับคุณนวรัตน์ครับค่ะคือมันใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเดียวกันเยอะนะครับมันใช้ไซเบอร์สเปซเดียวกันมันใช้ระบบเดียวกันเทคโนโลยีสื่อสารก็เดียวกันเอาเข้าจริงแล้วทั้งสองประเทศเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพากันมากกว่านี้ด้วยซ้ำในอนาคตแล้วก็ทั้งสองระบบนี้ใกล้เคียงกันเพราะเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะเชื่อมทั้งสองระบบให้ดีนะครับมีบางประเทศทําได้แล้วนะครับแต่เขาไม่บอกเรานะครับแต่ว่าตอนนี้พวกที่เลือกข้างก็ต้องอยู่ข้างเดียวแต่มีบางประเทศที่เริ่มเชื่อมสองระบบแล้วก็ได้ประโยชน์สองทางแต่ว่ายังน้อยอยู่ยังมีไม่กี่ประเทศนะครับยกตัวอย่าง2-3ประเทศที่เราคุ้นเคยกันก็มีนะครับอินเดียก็เริ่มปรับระบบเข้ามานะครับตุรกีและอื่นๆแม้แต่สิงคโปร์ก็ทําไปแล้วนะครับหลายระบบก็เชื่อมกันทั้งค้าขายกับสหรัฐทั้งกับจีนครับอันนี้ก็ต้องฝากคนเก่งๆในรายการนี้นะครับแล้วก็คนเก่งๆในเมืองไทยว่าลองคิดดูว่าถ้าเราจะเชื่อมทั้งสองระบบเนี่ย
มันต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมันต้องใช้การพูดแบบไหนนะครับมันต้องใช้คนชนิดใดแต่ว่าฮาร์ดแวร์พร้อมหมดก็คือเราไม่มีศัตรูเรามีเพื่อนแล้วก็ทุกคนก็ชอบเข้าขายสมาคมกับคนไทยชอบประเทศไทยที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ก็พอดีนะครับเป็นไม่กี่ประเทศที่ติดสองมหาสมุทรนะครับลองไปไล่ดูว่ามีกี่ประเทศที่ติดสองมหาสมุทรใหญ่ๆนะครับมีไม่กี่ประเทศนะครับมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกน้อยมากนะครับแต่ว่าจะทำยังไงให้เรามีซอฟต์แวร์ตอนนี้เรายังขาดซอฟต์แวร์ขาดการเชื่อมโยงสองระบบแต่เรามีฮาร์ดแวร์เรามีคนเรามีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับสองประเทศหลายคนไม่ทราบนะครับอเมริกันยังไม่ตั้งประเทศประเทศไทยไปช่วยแล้วนะครับประเทศไทยไปช่วยแล้วนะครับราชการที่สามซื้อปืนเข้ามาแล้วก็ส่งพระราชสารไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช่วยทําสงครามกลางเมืองกันเราก็จะส่งทัพช้างไปฝรั่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็นึกว่าช้างเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ใช่นะครับช้างนี่เป็นหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วของเราสมัยนั้นก่อนนะครับแต่อเมริกันก็บอกไม่ต้องมาเดี๋ยวตายแต่ว่าเขาลงบันทึกว่าประเทศไทยช่วยเขาในการรบตอนนั้นเขาเพิ่งต่อสู้กับอังกฤษเสร็จแล้วมารบกันเองนะครับแล้วเลยตั้งทูตตั้งอะไรเซ็นข้อตกลงไมตรีกับประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียประเทศที่สามในโลกส่วนรัสเซียนี่ล้มเมื่อไหร่เราช่วยทุกทีเราเปลี่ยนระบบต่างๆแล้วก็ส่งคนไปช่วยนะครับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแต่งงานครอบครัวสนิทก็เป็นเพื่อนเราหมดนะครับอินเดียก็เราหลายคนก็มาจากอินเดียผมไม่แน่ใจว่าคุณมาจากอินเดียหรือเปล่าแต่ว่าครอบครัวของคุณแม่ผมก็มาจากอินเดียเป็นฟาร์มไปขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับส่วนคุณพ่อครอบครัวต้นตระกูลก็มาจากเมืองจีนนะครับก็ไปขึ้นที่ปัตตานีไปดูแลศาลเจ้าเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเพื่อนกันมายาวนานแล้วก็ขออะไรก็ได้นะครับไม่ทําอะไรก็ไม่ค่อยลงโทษเราขอให้มาช่วยเรานะครับดันเวียดนามกดดันเวียดนามในช่วงที่เราลบกับเวียดนามเนี่ยก็มาจีนก็มาขอให้ช่วยเราออกจากสงครามโลกครั้งที่สองอย่าเป็นผู้แพ้อเมริกันก็มาช่วยแล้วเราก็ไปช่วยอเมริกันลบในเกาหลี70 ปีแล้วยังไม่ได้กลับเลยครับทหารไทยยังอยู่ในเส้นขนาน38อยู่เลยครับในข้อตกลงสหประชาชาติเรื่องเหล่าเนี้ยผมไม่ค่อยได้คุยกันก็เลคย่ะดูไม่ค่อยจะเข้าใจกันแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นเพื่อนแล้วก็ขอได้แต่ว่าจะไปเลือกข้างจะไปประจานใครประนามใครจะไปให้ร้ายใครจะไปคว่ำบาตรใครจะไปยึดทรัพย์ใครส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยทำรัฐบาลก็ระวังทำตามปฏิปักษ์ชาติอาเซียนมากกว่านะครับคต่อะนนี้ก็พยายามกดดันให้เพื่อนบ้านเรายุติความรุนแรงนะครับช่วยเขาแต่ไม่ได้ประจานประนามแต่ว่าก็คุยกันอยู่เพิ่งค่ะจัดเวทีพิเศษกันไป2 รอบแล้วว่าให้ยุติความรุนแรงได้ไหมแล้วค่อยมาหาทางเจรจากันขอให้สงบศึกกันก่อนก็มีการตอบรับที่น่าสนใจนะครับค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการเมืองสหรัฐอเมริกาด้วยมันมีประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้คนในแวดวงนักลงทุนเขาห่วงกันก็คือการขยายเพดานหนี้นะคะ debt ceiling ของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อรองกันทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาโดยตรงเลยนะคะ Republican กับ Democrat เนี่ยคือ Republican เขาก็ไม่อยากจะขยายบอกขยายไปก็เอามันดูซิเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างถ้าอยากจะขยายก็ต้องไปลดบางอย่างเดโมแครตก็บอกลดไม่ได้หรอกลดแล้วเดี๋ยวก็เสียฐานคะแนนเสียงอาจารย์มองว่าเขาจะตกลงกันได้ไหมคะเดฟซิลลิงเนี่ยเพราะมันก็เจอทุกปีแต่ว่าก็ผ่านพ้นมาทุกปีปีนี้เขาบอกว่ามันอาจจะผ่านยากละคุณเจเน็ตเยเลนบอกว่าไม่ได้ละงบดุลนี้สงสัยจะอยู่ไปไม่ถึงมิถุนายนละสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ก็แบบหืดขึ้นคอแล้วอาจารย์ไม่ไหวแล้วอาจารย์มองไงคะคือหลังการเลือกตั้งครึ่งเทอมมิดเทอม2 ปีผ่านไปตกลงกันยากละเพราะมันเป็นคฤ่ะดูกาลหาเสียงนะครับหาเสียงตัวแทนของพรรคแล้วก็หาเสียงสมัครแข่งขันประธานาธิบดีแล้วยังมีการหมุนเวียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกท้องถิ่นผู้ว่าการรัฐเพราะฉะนั้น2 ปีเนี้ยจอมสองปีสุดท้ายโดยเฉพาะปีสุดท้ายเนี่ยกำลังเข้าได้เข้าเข็มส่วนใหญ่จะไม่ยอมกันและเป็นนโยบายหาเสียงรีพับลิกันก็ต้องการให้เอกชนเข้มแข็งต้องการในภาคธุรกิจเข้มแข็งต้องการการแข่งขันแล้วก็ทําให้ประเทศไปข้างหน้าได้เปรียบส่วนเดโมแครตก็ต้องการ
ช่วยเหลือคนยากคนจนคนรายได้น้อยต้องการเพิ่มสวัสดิการลงทุนการศึกษาซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดเหล่านี้มันดีนะครับมันดีกับประเทศอเมริกันทั้งสองพรรคเลยเพียงแต่ว่าต้องไปตกลงกันด้วยการเจรจาในรัฐสภาอันนี้ฮะข้อดีของระบอบประชาธิปไตยคือไม่หักด้ามท้าด้วยข่าวเดี๋ยวเข้าไปเจรจากันแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วหาจุดสมดุลใหม่ซึ่งอาจจะต้องขยับขึ้นมานิดนึงหรือไม่นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ใช่นักการเงินการคลังไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่ผมก็ดูว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายอเมริกันสูงมากนะครับแล้วประเทศนี้ชอบเป็นหนี้ชอบใช้จ่ายสูงทั้งคนทั้งรัฐบาลแต่ว่าสักพักก็ไปหาเงินกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็คงในที่สุดไม่มีทางเลือกมั้งครับแต่เขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายพลังงานจากการขายอาวุธจากการเปิดประเทศจากธุรกิจที่เริ่มกระเตื้องขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตกลงก็ได้อาจจะขยับบ้างนะครับเหนือเพดานบ้างแล้วก็มีข้อตกลงต่างตอบแทนกันในสภานะครับเพื่อไม่ให้ทั้งสองฝ่ายเสียหน้าแล้วกลับไปบอกคนที่จะลงคะแนนให้กับตัวเองเพื่อไม่เปลี่ยนใจไม่งั้นคนโกรธครับพวกริพับลิกันก็จะโกรธมากถ้าอยู่ดีๆนะครับเอาเงินไปใช้จ่ายซื้อสุร่ายตอนนี้กระแสนี้ในยุโรปตะวันตกเต็มไปหมดครับว่าไม่เอาแล้วเป็นหนี้เยอะโควิดทําให้สวัสดิการพุ่งชนเพดานนะครับนายกรัฐมนตรีหลายประเทศล้มละเลยระนาดหมดทั้งที่ป๊อปปูล่าหรือว่ามีคะแนนนิยมชมชอบสูงอย่างเช่นฟินแลนด์อย่างที่คุณนาวแล้วก็แฟนคลับที่นี่เข้าใจดีรู้เรื่องดีนะครับแต่เดโมแครตก็ต้องกลับไปบอกประชาชนตัวเองว่าอย่าเปลี่ยนใจอย่าเปลี่ยนข้างนะครับสวัสดิการก็ยังมีอยู่ช่วยเหลือก็ยังได้อยู่นะครับกู้มาเดี๋ยวก็เดี๋ยวอนาคตก็ให้คนรุ่นใหม่ไปจ่ายแทนแล้วกันนะครับอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะไปคุยกันแล้วก็คงหาทางออกแต่ว่าอาจจะชะงักงานเล็กน้อยอาจจะมีการขู่กันอาจจะมีการไม่ผ่านกฎหมายอาจจะมีการชัตดาวน์กันอันนี้เป็นธรรมเนียมครับเป็นเรื่องดราม่าไปแล้วทางการเมืองอเมริกันนะครับแต่ว่าเราเข้าใจดีเลยว่าในที่สุดแล้ววิปผู้นำนะครับเสียงของสภาของแต่ละฝ่ายนะครับก็จะไปเจรจาต้าอวยกันบางทีก็จะปิดห้องไม่บอกนะแล้วก็หาทางออกตรงกลางๆเพื่อให้รัฐบาลเดินต่อไปได้ครับแล้วก็ให้ทุกฝ่ายเดินหาเสียงต่อไปได้โดยที่ไม่เสียรางวัลค่ะฟังดูแล้วมันไม่ค่อยดีนะมันดูเหมือนกับว่าไปเกี้ยเสียกันแต่การเมืองมันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์นะครับจริงมันก็เป็นเรื่องต่อรองแล้วอเมริกันนี่ต่อรองกันเลยว่าผมโหวตให้คุณสามบิลสามพรบที่คุณโหวตให้ผมสามพรบนะครับทั้งนั้นที่ทะเลาะกันนะครับก็แลกกันเหมือนกับเราแลกโหวตกันที่สหประชาชาตินะครับแลกกันไปแลกกันมาคนธรรมดานี่งงไปหมดนึกว่าทะเลาะกันเอาไปเอาตายในที่สุดก็ไปแลกโหวตแลกคะแนนกันนะครับอีลงตุงนังไปหมดอันนี้มันเป็นประชาธิปไตยอันนี้มันเป็นค่ะเสรีนิยมอันนี้มันเป็นตะวันตกซึ่งบางทีเราก็ไม่ค่อยคุ้นนะครับค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้เราถามให้บรรดาแฟนเพจ Money Chat เนี่ยเขาสบายใจนิดหนึ่งในเรื่องของทางการเมืองอาจารย์แต่อย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดเหล่านี้สำหรับเขาเนี่ยผลประโยชน์แห่งชาติเป็นที่ตั้งตรงกลางอันเนี้ยเราก็บอกว่าอาจารย์ต้องอย่าลืมพูดตรงนี้ว่าของเราเนี่ยไปเสียแรกกันในผลประโยชน์ส่วนตัวนะค่ะของเขาเนี่ยผลประโยชน์แห่งชาติเป็นที่ตั้งตรงกลางอันนี้ก็จริงพออัสนนมี้คคืวอรความแตกต่างอันนี้คือความแตกต่างไม่รู้ว่าผมไม่ว่าใครนะแต่ว่าค่ะผมอเมริกันอยู่มาหลายสิบปีที่นั่นก็เขาก็มีตัวตั้งที่ค่อนข้างชัดแต่ตอนหลังก็แตกกันไปเยอะแต่ว่าก็ยังชัดอยู่ว่าคผ่ะลประโยชน์ของเขาเขาต้องเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งเขาต้องมีศัตรูเป็นจีนเป็นรัสเซียอันนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ว่าพรรคไหนค่ะอันนี้เราถามเพื่อให้แฟนเพจเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าเขาลงทุนอยู่เนี่ยอาจารย์ให้มั่นใจได้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ลองชอมกันได้แหละอาจารย์บอกการเมืองมันคือเรื่องของการต่อรองแหละแต่ว่าอเมริกาอาจารย์บอกว่าเขาต่อรองนี่ต่อรองเพื่อชาตินะคะอันนี้เห็นชัดเจนมากทีนี้มีอีกประเด็นอาจารย์ก็กลับมาเรื่องของสงครามอีกเราสัมภาษณ์อาจารย์หลายครั้งมากอาจารย์บอกว่าสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยยังไงแล้วคนเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเป็นประเด็นหลักสําหรับการลงทุนในปีนี้เพราะมันสามารถพลิกผันได้ตลอดเวลาอาจารย์เคยบอกว่าเขาเจรจากันก็แล้วนะคะพยายามที่จะนัดเจรจากันแล้วก็มาถึงโซ่ข้อกลางอาจารย์นะจีนเนี่ยเป็นโซ่ข้อกลางให้ก็จะพยายามเจรจาอีกนะคะก็ไม่สําเร็จอีกมาจนทั่งใช้วิธีลอบสังหารลอบสังหารนี่ก็เฉียดฉิวอีกอาจารย์คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเจออะไรอีกคะ
นี่ทำมาหมดทุกวิถีทางก็ยังไม่จบสักทีหนึ่งเดี๋ยวจะมีการประท้วงกันนะครับถ้าคุณเอาไปบอกว่าจีนมันโซ่ข้อกลางเพราะว่าอเมริกันบอกไม่ใช่จีนนี่ลำเอียงอำเรียงไปยังรัสเซียอย่างน้อยก็ไม่ประนามนะครับไม่ประนามรัสเซียไปบุกเขาก่อนทําไมนะครับจีนบอกว่ามองไปเรื่องหลักการดีกว่านะครับแต่ว่าก็ใช้แต่ว่าพยายามเป็นตัวกลางซึ่งประเด็นดีแต่ว่าจุดยืนหลายคนบอกเอียงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยเดินแต่ถึงไม่เดินยังไงคุยกับทั้งสองฝ่ายไปแล้วนะครับคุยกับทัพดีเซนสกี้ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าทํางานได้น่าสนใจพอสมควรนะครับแต่ว่าที่เจรจาไม่ได้เพราะว่าประเด็นเดียวนะครับสภาวะแชร์งานเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นผู้แพ้ผู้ชนะอย่างชัดเจนเพราะว่าทุกฝ่ายมีคนส่งกําลังบำรุงส่งกองหนุนส่งเงินแล้วก็ดําเนินการทางการทูตทางการเมืองไปช่วยเต็มไปหมดพละกําลังของกองเชียร์เนี่ยมโหฬารมหาศาลอันนี้ไม่ค่อยได้เคยพูดที่ไหนนะครับว่าสภาวะแชร์งานวันนี้เนี่ยถ้าลบกันจริงๆยูเครนแพ้ไปนานแล้วครับถ้าเอาเฉพาะยูเครนกับรัสเซียต่แตอ่ตัวไม่นะอย่างนั้นหรตอ่กอครับตเพัราวะยูเครนเขาก็มีพวกมากค่ะและการที่เกิดเฉพาะชั้นงานนี้แหละครับทําให้เกิดการเจรจาไม่ได้นะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็หนุนเต็มที่เป็นสงครามตัวแทนที่คลาสสิกนะครับเป็นพ็อกซี่วอร์เพราะฉะนั้นเมื่อเจรจาไม่ได้ก็จะต้องลบกันไปจนกว่าจะอ่อนแรงซึ่งมันยากเพราะทั้งสองฝ่ายพละกําลังมหาศาลนะครับแล้วคนที่ตายเป็นประชาชนทั้งนั้นส่วนใหญ่อันเนี้คย่ะแต่ว่าถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพี้ยงพล้ำจริงๆยกตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีเสียชีวิตนะครับเกิดรัฐประหารภายในประเทศเศรษฐกิจเริ่มพังลงมาแบบรุนแรงคนเริ่มประท้วงไอ้นี่ครับมันจะทําให้เกิดการเจรจาเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดครับตรงนี้มันทั้งสองฝ่ายมีพละกําลังมหาไม่แต่ยูเครนคนก็ยังนึกว่าน่าจะเสร็จในช่วงอาทิตย์แรกๆเห็นไหมครับโอ้โหพลังเหลือเชื่อแต่จริงๆยูเครนเตรียมตัวมานานแล้วนะครับลบกับรัสเซียมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทําให้เกิดสภาวะนะครับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกถ้าไม่สนับสนุนนะครับจะคว่ำบาตรได้จริงเพราะฉะนั้นทางอเมริกันก็เลยคิดว่าจะคว่ำบาตรรัสเซียให้ได้จริงๆจัดระบบให้ได้จริงปิดล้อมทําไม่ได้ครับจีนขวางอยู่อินเดียไม่ร่วมมือแต่ว่าถ้าทําได้จริงๆเนี่ยมีหวังรัสเซียก็ต้องรีบมาเจรจานะครับแล้วถ้าทางรัสเซียบุกได้จริงๆระดมตอนนี้กําลังเร่งระดมฝึกกองหนุนแล้วคิดว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จะบุกแล้วรอบใหญ่แล้วรอบใหม่ยึดนะครับพื้นที่ทั้งหมดให้ได้กลับมาอันนี้ดีไม่ดีทําให้ยูเครนต้องเจรจาแต่ไม่ง่ายครับอเมริกันก็จะหนุนอีกนะเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วสงครามกลางเมืองสงครามระหว่างประเทศที่เราเห็นอัฟกานิสถานในซีเรียในเวียดนามในกัมพูชาเนี่ยใช้เวลา10 ปีนะครับ5 ปี10 ปี20 ปีมีให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นไอเนี้ยก็น่าเสียดายน่าเสียใจนะครับว่ามันคงจะดำเนินไปสักพักใหญ่ๆนะครับและปีนี้ก็ทำนายกันแล้วว่าสถานการณ์จะคงที่อยู่เนี่ยดีไม่ดีจนกว่าอเมริกันจะเลือกตั้งเสร็จนะครับไอเนี้ยเกือบ2 ปีนะปีหน้าเลยนะอาจารย์ใช่ครับและดีไม่ดีจนกว่าท่านปูตินจะป่วยไม่สบายโดนโดรนลอบสังหารจริงๆยังจังกว่านี้เริ่มกลัวเริ่มหมดสภาพในการคุมอํานาจแล้วก็จะรีบเจรจาเพื่อเอาตัวเองให้อยู่รอดอันนี้จะเป็นเรื่องซึ่งยังไม่เกิดหลายฝ่ายหวังว่าอยากจะให้เกิดในฝ่ายที่ตรงกันข้ามรัสเซียนะครับไม่อยากจะให้เกิดค่ะซึ่งอหลาายจาฝ่รายย์ก็บอกว่ารัสเซียก็จีนก็ไม่ยอมให้เกิดหรอกนะครับค่ะอุ๊ยเขาต้องเรียกสำนวนต้องบอกว่าสงครามไม่จบจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งประมาณเลยแม่อาจารย์ก็ไม่อยากใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงของชีวิตของการเมืองโลกครับก็เริ่มฆ่ากันแล้วก็เห็นแล้วนะครับค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ประเทศอื่นๆก็พยายามที่จะเข้าไปนะครับฝรั่งเศสแม้แต่เยอรมันที่เคยพยายามนะครับเล็กประเทศเล็กประเทศน้อยตุรกีก็เป็นประเทศที่น่าสนใจเนี่ยเข้าไปแต่น้ําหนักก็ยังไม่พอนะครับแล้วก็สหภาพยุโรปเสียดายที่ว่าเลือกข้างต่อต้านรัสเซียเต็มที่นะแล้วมีประเทศแบบกลางๆที่จะเข้าไปนะครับเป็นกลางมันก็เลยยากขึ้นหน่อยใช่ครับมันก็ต้องให้แพ้กันไปข้างหนึ่ง
ไม่รู้จะเสียชีวิตกันไปข้างหรือเปล่าแต่ว่าตายกันไปเยอะแต่ว่ามันต้องแพ้ชนะกันไปให้เห็นค่ะชัดๆกันข้างหนึ่งก่อนที่จะเจรจาอืมค่ะอูนี่ยาวไปถึงเลือกตั้งอเมริกาก็เราต้องทนอย่างนี้ไปอีกประมาณปีหนึ่งเลยเหรออาจารย์คาดการณ์ว่าจะเป็นงั้นเลยอันนี้เขาคาดการณ์กันนะครับนักวิเคราะห์ต่างๆแต่ว่าถ้าเร่งได้ให้มันจบเร็วก็ดีแต่ว่าดูท่าทางจะยากแต่ว่าการเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ผมคิดว่าสมมตินะครับซึ่งตอนนี้โอกาสดูยากถ้าอดีตทรัมป์มีทรัมป์กลับมาใหม่เนี่ยผมคิดว่าจะเปิดการเจรจาเลยจะถอนกําลังนะครับซึ่งประกาศไปแล้วนะครับถอนกําลังการสนับสนุนนะครับสถานการณ์จะพลิกเลยโอ้นะครับไอเนี้ยก็คืออย่างคนอเมริกันต้องการแบบนั้นหรือเปล่าถ้าต้องการก็ต้องแห่มาลงคะแนนให้อดีตทรัมป์มีทรัมป์นะครับแล้วก็จะพลิกสถานการณ์และส่วนใหญ่เขาจะทําได้จริงไม่เหมือนบางประเทศสัญญาช่วงเลือกตั้งแต่หลังเลือกตั้งนี่คนละเรื่องเลยอืแต่มของอเมริกันนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะต้องทําตามสัญญาที่เขาหาเสียงไว้นะครับแต่ของอีกหลายประเทศเขามีเหตุผลพิสดารในการอธิบายว่าทำไมเขาไม่ทําตามสัญญาถ้าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าอเมริกันนี่ไม่ได้ครับพวกอืตัวมตกสัญญาแล้วเขาก็จะเอาไงเขาเอาอย่างนั้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเกิดเขาจะถอนตัวเขาจะลดระดับก็จะกดดันให้ยูเครนไปเจรจาเนี่ยเป็นไปได้เลยอกื็จะเกิดการมฉีกพรมแดนใหม่แต่เขาก็จะไปคุยกับรัสเซียเหมือนกันว่าให้ทํานู่นทํานี่เพื่อที่จะให้เกิดการเจรจาคือไม่ใช่ว่ายูเครนจะเสียทั้งหมดอเมริกันไม่ยอมไม่ว่าประธานาธิบดีคนไหนนะครับไม่ยอมให้ยูเครนเสียทั้งหมดหรือว่าเสียมากเขาจะไปกดดันรัสเซียด้วยเหมือนกันประคธ่ะานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็จะไปกดดันรัสเซียว่าคุณเอาเท่านี้คุณถอยไปเองหน่อยใชอ่ืไหมมครับคุณไปทําประชามติใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะไปคุยเรื่องนี้อืมค่ะอาจารย์คะสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในสถานการณ์การเลือกตั้งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยว่าที่ผู้นํานะคะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ก็แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะนะคะเนื่องจากว่าสงครามรัสเซียกับยูเครนมีผลกระทบถึงเรื่องของเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ไปกระทบกับเรื่องอุตสาหกรรมภาคการผลิตด้วยเงินทุนเคลื่อนย้ายรู้เห็นหมดเลยการแบ่งขั้วอำนาจโลกนะคะซึ่งก็หลายช่องทางก็วิเคราะห์เอาไว้แบบนี้นะคะอาจารย์มองว่าท่าทีของเราเนี่ยต่อการเมืองโลกเนี่ยประเด็นเนี้ยเราควรทำยังไงดีคะอาจารย์นะผมคิดว่าท่าทีเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่นักอาจจะปรับให้มันชัดเจนขึ้นตามทิศทางและแนวโน้มของผู้ที่ชนะอันนี้เรานิยมทำนะครับค่ทะ่าทีเราก็พยายามที่จะไม่ทำอะไรให้ถูกมองว่าเป็นศัตรูกับใครนะครับแต่พอฝ่ายไหนทำท่าจะชนะเรารีบไปอยู่กับฝ่ายนั้นเพื่อเอาประโยชน์นะครับอันนี้ก็ต้องตรงๆว่าท่าทีเราเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดทุกคนก็เข้าใจว่าท่าทีของไทยที่ไม่ออกหมัดไม่เลือกข้างเนี่ยเพราะว่ารอดูว่าใครจะชนะนะครับแล้วเราก็จะรีบเข้าไปเราก็วางแผนที่จะเข้าไปนะครับส่งคนไปปรากฏอยู่แล้วอันนี้ก็แต่ว่าต้องทําให้ชัดเจนกว่านี้ขึ้นก็ได้นะครับว่าเราจะสนับสนุนใครในเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าทําแล้วจะต้องได้ประโยชน์นั่นประเด็นที่สองแต่คําว่าผลกระทบจากเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพลังงานเนี่ยถ้าทําแล้วไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้เรื่องตลาดเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ต้องตั้งคําถามว่าทําไมนะครับแต่ถ้าทําแล้วได้ประโยชน์นะครับว่าเราไปเจรจาว่าถ้าเราจะปรับท่าทีให้ชัดเจนขึ้นแล้วเราจะได้ประโยชน์จากน้ำมันราคาถูกนะนะครับจะให้เราซื้อไหมนะครับเปิดตลาดให้เราไหมนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ต้องเซตทีมเจอืรมจาให้เป็นทีมเดียวกันให้หมดนะครับไม่ใช่ไปขัดแย้งกันเองแล้วพอเปลี่ยนท่าทีปรับให้ชัดเจนขึ้นต้องได้ประโยชน์ทันทีเงินต้องเข้ามาในกระเป๋านักลงทุนนักลงทุนจะต้องลงทุนได้คล่องได้สะดวกขึ้นแล้วเขาจะต้องมาบอกคุณนาว่าจริงเปลี่ยนท่าทีแล้วเขาได้กําไรเขาได้ประโยชน์จริงคุณนาวรีบไปบอกเลยว่ามันคล่องขึ้นเยอะอย่างเงี้ยก็ควรจะทําแต่ถ้าทําแล้วไม่ได้อะไรแถมลงทุนลําบากกว่าเก่านี่ต้องถามว่าแล้วทำไมอเพืราะมในสถานการณ์ปัจจุบันเราก็ประคองตัวอยู่สถานการณ์ยังไม่ชัดเจนเราก็ยังไม่ตัดสินใจแต่อย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ได้ค้ากับรัสเซียมากเขาต้องไปอยู่กับวอชิงตันแล้วเขาได้ประโยชน์มากเลยครับเขาประกาศเลยครับว่ารัสเซียก็ขึ้นบัญชีเขาเป็นประเทศที่ไม่น่าคบไปเลยเขาก็หัวเราะเขาก็บอกเขาก็ไม่คบกันอยู่แล้วนะครับเขาไม่มีนักท่องเที่ยวรัสเซียมากที่สุดในบรรดานักท่องเที่ยวแบบเหมือนเราเนี่ยครับใช่ไหมครับก็ไม่ได้ค้าสินค้าเกษตรแล้วได้กําไรมากขึ้นเหมือนเราเนี่ยครับอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ประกาศเลยว่าเขาอยู่กับอเมริกาแล้วเขาได้ประโยชน์มหาศาลเลย
หลายเรื่องนะครับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการลงทุนเรื่องพันธมิตรเขาก็ต้องเขาก็รีบเดินหน้าประกาศเลยผลประโยชน์ทั้งนั้นครับผลประโยชน์แห่งชาติทั้งนั้นทีนี้เราคำนวณดูแล้วผลประโยชน์แห่งชาติถ้าเราได้แล้วก็คุ้มเสียนะครับเราก็เดินเลยแต่ถ้าคำนวณผิดก็รับผิดชอบกันเองนะครับพวกผู้บริหารพวกกองเชียร์นะครับก็ต้องยอมรับความเสี่ยงก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันครับก็แต่ว่าตรงนี้เราก็ค้ากับอเมริกันเยอะอยู่นะครับเยอะนะครับพันธมิตรกับอเมริกันเยอะแต่ว่าเราก็มองตลาดจีนมองตลาดรัสเซียมองตลาดแอฟริกาไว้ตั้งนานแล้วถ้าจะเดินก็จะเดินยังไงก็เดินเพราะว่าคนไทยก็บอกว่าเงินมันน้อยลงในกระเป๋าทุกวันถ้ารอนานๆก็จะลําบากนะครับหลายประเทศได้ประโยชน์ปีที่แล้วบางประเทศถูกคว่ำบาตรนะครับในตะวันออกกลางเนี่ยแต่ประเทศอาเซียนหลายประเทศเข้าไปค้ากับเขาด้วยวิธีการที่แยบยลได้กำไรมหาศาลเลยครับเหลือเชื่อเลยครับทั้งนี้โดนคว่ำบาตรนะครับไปผมไม่พูดถึงประเทศไหนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าประเทศที่เป็นพ่อค้าประเทศที่ค้าเก่งๆเนี่ยก็แอบไปค้ากับประเทศที่โดนคว่ำบาตรด้วยวิธีการอันแยบยลทำให้คค่ะนก็ได้ประโยชน์มโหฬารเลยแล้วก็ไม่เป็นปัญหาด้วยเพราะว่าทางวอชิงตันก็มองว่าไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็เป็นพันธมิตรกันก็ช่วยเขาอีกด้านหนึ่งอะไรนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำมาครับค่ะเอาละค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้นะคะเรียนเชิญอาจารย์มาวิเคราะห์ให้ฟังกันด่วนๆเพราะว่าก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของโดนลอบสังหารนะคะที่ทางรัสเซียเขาบอกว่ายูเครนคนทํายูเครนก็บอกเขาไม่ได้ทํานะคะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นการบอกสัญญาณบางอย่างนะคะว่าปัญหานี้จบไม่ลงนะคะปัญหานี้ยังจบไม่ลงแล้วอาจารย์บอกว่าเป็นไปได้นะคะที่เขามีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในปีหน้าก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่พลิกเกมเลยนะคะเพราะว่าถ้าถอนกำลังออกนั่นก็หมายถึงว่าปูตินเขาก็น่าจะได้เปรียบเลยนะคะแล้วก็ยูเครนที่อาจจะแบบสู้ต่ออาจจะสู้ไหวหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องหากำลังสนับสนุนต่อนะคะเป็นเรื่องที่เราวิเคราะห์กันนะคะเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ตอนนี้คือคนเนี่ยไม่ทราบเลยนะคะอาจารย์ว่ามันจะเกิดการพลิกเกมขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอันอื่นเนี่ยเฟดเนี่ยยุติละเฟดนี่บอกชัดเจนไปแล้วหยุดขึ้นดอกเบี้ยละก็จะมีเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเพราะว่ามันมีผลกระทบถึงเราด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าตอนนี้เขาแบ่งขั้วกันเราค้าขายต่างประเทศเราก็ต้องตามให้ทันนะคะเราจะไปถือข้างคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะฉะนั้นก็ต้องเป็นผลประโยชน์ที่บาลานซ์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเกิดสงครามขึ้นมาอีกรอบก็ไม่รู้จะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยกลับมาอีกหรือเปล่านะคะไอ้ที่บอกว่าเฟดหยุดไปเนี่ยถ้าเงินเฟ้อมาอีกรอบเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบแล้วเดือดร้อนกันทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามเพราะว่าสืบเนื่องเกี่ยวข้องกันหมดเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับยินดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ